เราไม่ได้มาคุยกันเพื่อจะมาวางแผนว่าจะแทรกแซงเมียนมายังไงเราไม่ได้มาคุยกันว่าเราจะสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับยุทธภัณฑ์ต่างๆให้กับชนกลุ่มน้อยแต่เรามาคุยกันว่าจะช่วยเหลือคนที่อยู่ในเมียนมายังไงซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นรัฐบาลของคนเมียนมานะครับแล้วการที่ประเทศไทยคุยกันว่าจะช่วยเหลือคนเมียนมารัฐบาลของคนเมียนมาก็ควรจะภาคภูมิใจและเห็นด้วยนะครับถ้าเราจะช่วยคนเมียนมานะครับผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะกระทบนะครับโอเคถ้าเกิด SAC มองว่ากระทบต่อความสัมพันธ์นะครับระหว่าง SAC กับไทยเนี่ยผมอาจจะไม่เถียงนะครับก็แล้วแต่ SAC จะมองแต่ผมเชื่อว่าระดับประชาชนเมียนมาที่จะได้ประโยชน์จากการคุยกันของเรานะครับกับประเทศไทยผมเชื่อว่าไม่กระทบต่อความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะครับจากกรณีที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาที่รัฐสภาเมื่อวันที่2และ3มีนาคมที่ผ่านมานั้นต่อมาสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยได้ส่งหนังสือราชการลับถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยลงวันที่1มีนาคม2024มีเนื้อความระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาขอคัดค้านอย่างรุนแรงต่อรัฐสภาของไทยที่จัดสัมมนาดังกล่าวโดยระบุว่าจะสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธวิภาคีระหว่างเมียนมากับไทยและขอให้รัฐบาลไทยแจ้งให้รัฐสภาทราบถึงความกังวลของรัฐบาลเมียนมาและไม่ให้จัดกิจกรรมใดๆที่อาจจะขัดขวางความสัมพันธ์อันดีในอนาคตด้านนายรังสิมันต์โรมสส.พรรคก้าวไกลและในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงกล่าวชี้แจงกรณีหนังสือคัดค้านของเมียนมาว่าตนไม่ขอยืนยันว่าจริงหรือเท็จแต่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าจะเป็นอย่างนั้นหากไม่ใช่เอกสารจริงก็คงมีการออกมาปฏิเสธแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีการออกมาปฏิเสธอะไรอย่างไรก็ตามยืนยันว่าประเทศไทยมีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจที่มีสิทธิในการออกกฎหมายมีอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนและฝ่ายบริหารภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภาการทำหน้าที่ของกรรมธิการมีอำนาจรัฐธรรมนูญรับรองและมีความจำเป็นที่สภาจะเข้าถึงข้อมูลและทำความเข้าใจขอย้ำว่าการจัดเวทีนี้ไม่ใช่การแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นแต่การจัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านและสภาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆเพราะสภาให้คำแนะนำต่อรัฐบาลกรรมาธิการเชิญรัฐบาลมาร่วมรับฟังด้วยตนเองเพื่อให้เขานำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนโยบายด้านการต่างประเทศทั้งนี้พบว่าผู้ที่ถูกเชิญร่วมสัมมนานั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาและอย่างพบว่ามีการจัดแสดงภาพถ่ายการชุมนุมของชาวเมียนมาที่ชู3นิ้วอีกทั้งยังมีภาพวาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นภาพปืนจ่อไปที่ศีรษะของหญิงสาวคาดว่าสื่อถึงนางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีระบุว่าเราอยากใช้สภาเป็นสะพานสำหรับสถานการณ์วิกฤตในเมียนมาต้องขอชี้แจงถึงความชอบธรรมของรัฐสภาไทยในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติของประชาชนไทยในการเป็นพื้นที่เชื่อมทุกฝ่ายทั้งในเมียนมาและไทยในการช่วยหาทางออกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายที่สร้างสะพานบรรเทาวิกฤตโดยการรับฟังแลกเปลี่ยนที่รอบด้านด้วยความหวังว่าพี่น้องเมียนมาจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เปราะบางลงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยเองในมิติต่างๆทั้งทางด้านปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในไทยอย่างเรื่องแก๊ง call center PM 2.5 หรือพี่น้องแรงงานจำนวนมากในภาคบริการและประมงในไทยรวมถึงความสงบตลอดตะเข็บชายแดนกว่า 2,400 กิโลเมตรที่สำคัญกว่าคือเรื่องสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์กว่าหลายล้านคนที่ตกอยู่ในสภาวะสงครามเด็กกว่า6ล้านคนที่อยู่ท่ามกลางอันตรายไทยจึงต้องร่วมมือกับอาเซียนและ frontline state ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกันโดยเฉพาะอินเดียและจีนล่าสุดนายอัสดางยมนาคนักวิชาการอิสระฟาดกลับพิธาอ่อนหัดจริตโดยระบุว่าไทยและเมียนมาเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีกฎบัตรอาเซียนหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียนกำกับเอาไว้ชัดเจนว่าประเทศสมาชิกต้องเคารพเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดนและอัตลักษณ์แห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันนั้นต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนพิธารังสิมันต์และก้าวไกล
อยากเสนอหน้าทำตัวเป็นนักการเมืองอินเตอร์โดยไม่มีความรู้หรือไม่ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเลยซึ่งเท่ากับเป็นการเล่นลิเกปาหีเป็นลิงหลอกเจ้าไปวันๆหยุดประจานตัวเองว่าอ่อนด้อยความรู้ในเรื่องกิจการระหว่างประเทศหยุดเอาหน้าตัวเองออกมาขายว่าไร้วุฒิภาวะไร้มารยาททางการเมืองระหว่างประเทศตัวเองไร้อย่างอายแต่คนไทยอายที่มีนักการเมืองที่อ้างตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอันจะทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกและสิทธิ์ร่วมสำนักประนามหรือพลอยทำให้มัวมองไปด้วยที่มีสิทธิ์เก่าทำเรื่องหงายหน้าส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็ได้โพสต์เช่นกันว่านักการเมืองไทยไปสารแนปัญหาในพม่ามากๆเข้าจะเกิดแบล็คเอาท์ไฟฟ้าดับทั้งภาคใต้เอาได้ง่ายๆนะครับพม่าเขาอยากจะปิดท่อส่งแก๊สธรรมชาติจากยาดานามาโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยฉับพลันเพื่อล้างทำความสะอาดท่อส่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งระวังประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยด้วยคุณหล่นสีส้มอย่าสารแนรับใช้มหาอำนาจจนชาติเดือดร้อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ